สวัสดีครับพี่ยุทธจากบิ๊กคาเมร่าแกเรียสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้พี่ยุทธอยู่กับตัวกล้องที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้เลยก็คือ XT20 นะฮะตัวนี้พี่ยุทธจะมาเทสในเรื่องของตัวเลนส์นะครับที่หลายๆคนถามมาก็คือ35 f/1.4 กับเลนส์ตัวใหม่อย่าง35 f/2มาดูในเรื่องของคุณภาพหรือว่าความเบอร์ว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับผมครับแล้วก็เลนส์ตัวแรกที่ผมจะมาทดสอบก็คือตัว35 f/1.4 ตัวยอดนิยมในตำนานเลยครับผมอันนี้ผมตั้งค่าที่ 1.4 เลยนะครับแล้วก็ผมก็อยู่กับนางแบบแสนสวยของเราโอเคตรงนั้นเลยโอเค1 2โอเคเปลี่ยนท่าเอ็งสองโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนเลนส์อีกตัวนึงกันนะครับแล้วก็เลนส์อีกตัวนึงที่ผมจะทดสอบก็คือเลนส์ตัวใหม่นะครับ 35 f/2 เลนส์ตัวนี้ขึ้นชื่อว่าโฟกัสเร็วแล้วก็เป็นเวสเตอร์ซีลด้วยดูคุณภาพของมันเทียบกับตัว 35 1.4 ระยะเดียวกันนะครับที่ผมถ่ายโอเคหลังแบบแสนสวยของเราเอ็งสองครับอีกรอบนึงครับเปลี่ยนท่าโอเค1ครับที่รู้สึกได้ก็คือโฟกัสจะเร็วกว่าตัว35 1.4เราไปดูข้างหลังกันนะครับระหว่าง F2 กับ F1.4 มันมีความต่างกันแค่ไหนครับจากการที่เราได้ลองถ่ายมาเทียบกันระหว่างตัวเลนส์35 F1.4 กับตัว35 F2 เราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของคุณภาพแทบจะไม่ต่างกันเลยครับการละลายฉากหลังจากที่เราดูรูปเทียบกันใกล้เคียงกันมากแต่ถ้าเรามาดูราคาหรือว่าโปรโมชั่นตอนนี้เราเห็นว่าตัว35 F2 ราคาโปรโมชั่นจะแรงกว่าก็คือมีส่วนลดเพิ่มอีก 5,000 จากราคา 15,900 จะเหลือเพียงแค่ 1,990 กับตัว35 F1.4 ราคาจะอยู่ที่ 19,990 บาทนะครับถือว่าตอนนี้ตัว35 F2 ถือว่าคุ้มมากๆหรือใครๆอยากจะลองหรือว่าอยากจะเทสก็แวะมาที่หน้าสาขาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ